แต่ที่ชัดเจนก็คือแบงค์รัฐนะฮะออกแคมเปญล่าสุดออกตัวเอียดกันเลยฮะแบงค์รัฐลดก่อนช่วยแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนครับ นายพรชัยถีรเวชโฆษกกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารแบงค์รัฐทั้งหมดวันนี้ตบเท้าเลยฮะ,ะแถลงเลยฮะประกาศมาตรก,การแบงค์รัฐลดก่อนผ่อนภาระประชาชนนะครับนับเป็นการรวมตัวของแบงค์รัฐครั้งสําคัญเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนคน,คนไทยไม่ว่าจะเป็นการลดหรือว่าตึงดอกเบี้ยในราคาที่ถูกๆนะครับพร้อมจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ตําเข้าไปช่วยอีกนะฮะเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไปอายกตัวอย่างธนาคารออมสินครับตั้งแต่ต้นปีก็ลดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีลงงถึ 0.15%ธนาคารอาการสงเคราะห์ก็จัดทอสอสุขสบายเพื่อให้ลูกหนี้เดิมของทอสสนั้น สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงไปได้อีกนะฮะธนาคาร SME D Bank มีโครงการสินเชื่อ SME Refinance ลดต้นทุนให้กับลูกหนี้ล่าสุดเตรียมออก5โครงการสินเชื่อช่วยประชาชนครับอาจจะเสนอคลมออนุมัติต้นเดือนเมษายนนี้นะฮะเพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติมส่วนการรวมตัวของแบงค์รัฐเพื่อช่วยลูกหนี้ในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆให้หันมาช่วยลูกหนี้มันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยพักหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็กระตุ้นให้กนองอน,นะครับ ซึ่งก็คือ ter, แบงค์ชาตินะครับลดดอกเบีย้ยนโยบายลงนะฮะเอามองว่าการลงดอกเบีย้ยเพียงสลึงหนึ่งก็ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคขึ้นถึง0.15และก็สนับสนุนเกิดการทุนขึ้นถึง,ง0.16ครับแม้ว่าจะมีการมองว่าเอ๊ะลดดอกเบีย้ยแล้วจะไปส่งผลต่อน,นี่คูเรือนจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าการส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ยที่สถาบันการเงินจะคิดกับลูกค้าก็คงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับคงไม่ทําให้คนเนี่ยรีบแห่ไปกู้เงินทันทีและธนาคารก็มีการปล่อยสินเช่่อออยยางงเข้้มวววดทุกันนีูแลร